วันนี้เราก็จะไปบินกันแถบชลบุรีนะฮะซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะฮะก็วันนี้ผมจะขึ้นจากสนามบินบางพระซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะฮะก็ห่างออกไปประมาณ3กิโลทางทิศตะวันออกของตัวตำบลบางพระนะฮะก็ตั้งอยู่ในเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะก็อย่างที่บินได้เห็นนะฮะก็ห่างจากกรุงเทพนะฮะ1ชั่วโมง30นาทีหรือถ้าเกิดใครมาจากพัทยานะฮะ30นาทีถึงเลยนะฮะก็เรียกว่าเป็นสนามบินของสมาคมสโมสรการบินพลเรือนสำหรับใช้ฝึกสอนการบินนะก็คือมหัดบินกันนะฮะก็มีทางวิ่งยาว900กว่าเมตรนะฮะกว้าง15เมตรก็เรียกว่าไม่ได้เป็นสนามบินใหญ่นะฮะแต่ว่านี่เนื่องจากว่าเราเป็นโปรแกรม Microsoft Flight Simulator เนี่ยผมก็นำเครื่องบินใหญ่มาบินให้ดูกันนะฮะก็วันนี้ตั้งใจจะไปบินวนรอบๆอ่างเก็บน้ำบางพระที่เวลาเราขับรถไปศรีราชาพัทยาอะไรเนี่ยเราจะชอบขับรถผ่านนะฮะผมเองก็มาขับรถเล่นแถวนี้ประจำนะเพราะว่าเข้าไปข้างในแล้ววิวสวยแล้วก็รอบๆ อ่างนี่นะฮะมันก็จะมีเป็นเรียกว่าขายอาหารด้วยไปนั่งริมน้ำเลยนะฮะก็ชาวท้องถิ่นนะเขานิยมมากินอาหารกันตรงอ่างเก็บน้ำบางพระเพราะว่าวิวสวยนะครับก็แต่ว่ามันก็จะไม่ได้เป็นชายหาดเหมือนกับในทะเลนะฮะถ้าเกิดใครต้องการว่ายน้ำทะเลก็ให้ไปบางแสนหรือพัทยานะแต่ถ้าเกิดใครต้องการดูน้ำจืดนะก็มาอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าศรีราชานะแถบนี้เรียกว่าศรีราชาก็เป็นอำเภอหนึ่งนะฮะที่ใหญ่มากๆเลยในชลบุรีนะขับรถผ่านศรีราชาก็ไปถึงพัทยานะก็เป็นภูเขาล้อมรอบนะเหมือนอย่างที่บินได้เห็นก็เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางละมุงนะฮะแล้วก็พอมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่บริหารจัดการนะก็เลยแยกพื้นที่ตั้งเป็นอำเภอเดิมใช้ชื่อว่าอำเภอบางพระนะฮะเหมือนกับที่เราทำในคลิปนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จะบินเข้าไปนะฮะวันนี้ก็จะบินจากบางพระเนี่ยฮะครับดูวิวรอบๆชลบุรีนะฮะแล้วก็จะนำเครื่องไปจบลงที่กรุงเทพนะก็คือบินจากชลบุรีไปกรุงเทพไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะอันนี้ผมก็จะบินไปตรงแถบเรียกว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแถบอ่างศิลานะฮะเป็นอ่างศิลาบางแสนนะฮะซ้ายมือก็เป็นบางแสนนะฮะขวามือก็เป็นอ่างศิลานะตรงไปดิ่งๆแล้วก็เป็นเขาสามมุกก็เป็นภูเขาเล็กๆที่ละครชอบมาถ่ายนะฮะบนไปฉายชมวิวฮะตอนเย็นๆนะฮะหกโมงเย็นมาดูพระอาทิตย์ตกได้นะฮะวิวสวยถ้าเกิดมากลางวันเนี่ยก็ไปขับรถเลี้ยงลิงบนเขาสามมุกนะฮะก็มีขายอาหารลิงอยู่ข้างล่างเลยเต็มไปหมดแต่ว่าอากาศมันก็จะค่อนข้างร้อนส่วนมากเราก็ผมขับรถผ่านก็ไม่ลงฮะไม่ลงจากรถเอามือยื่นออกไปนะฮะแต่ต้องระวังลิงกัดนะฮะเคยโดนไปแล้ว2ทีลูกเอามือยื่นออกไปนี่ลิงกัดต้องไปฉีดยาการพิษสุนัขบ้าทันที2รอบนะโดนไปแล้ว2รอบครับเพราะฉะนั้นระวังลิงกัดนะฮะถ้าเกิดใครไม่กล้าเสี่ยงก็อย่าไปเปิดกระจกนะโอเคอันนี้เราก็จะเรียกว่าบินลงมาต่ำๆเนี่ยต้องผ่านอ่างศิลานะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้เนี่ยผมแนะนำว่าเอาไว้สำหรับเลี่ยงไฟเขียวไฟแดงนะสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้มอเตอร์เวย์นะฮะถ้าเกิดเราขับผ่านถนนสุขุมวิทมันก็จะไฟเขียวไฟแดงตรงตัวเมืองชลบุรีเนี่ยเยอะมากแนะนำให้เลี้ยวเข้ามานะในถนนเส้นในนะฮะแล้วก็ขับออกมาเขาเรียกว่าเป็นถนนเลียบทะเลนะเลียบทะเลซึ่งมีความยาวมากนะฮะขับรถเนี่ยขับทิ้ง10กว่านาทีนะฮะจากเป็นถนนที่ตั้งอยู่ในทะเลเลยนะตอนกลางวันก็เอาไว้หลบรถติดหลบไฟแดงในถนนสุขุมวิทนะฮะเพราะไม่มีไฟแดงนะแต่ว่าไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายนะครับเขาให้ขับ50นะก็ขับช้าๆนะเพราะว่าพอตอนกลางคืนเนี่ยคนมานั่งเล่นนะคนน้องถิ่นมานั่งเล่นกินลมกินปลาหมึกนะดื่มเครื่องดื่มอะไรกันตรงถนนเส้นนี้ฮะถนนเส้นนี้ก็จะมีวิวให้ชมเนี่ยตอนน้ำขึ้นก็จะเป็นแบบเหมือนกับถนนอยู่ในน้ำเลยนะฮะแต่ตอนน้ำลดมันก็จะแห้งนะเราก็จะเห็นคนทำการประมงกันนะฮะก็ถนนนี้ยาวมากนะครับผมขับผ่านชลบุรีทุกครั้งผมก็จะใช้ถนนเส้นนี้ทุกครั้งนะอยู่ในทะเลเลยวิวสวยครับวิวสวยยาวดีเหมือนเราขับเข้าไปในทะเลนะครับ
ก็เวลาเราขับเนี่ยฮะด้านหนึ่งก็จะเป็นทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยอีกด้านนึงก็จะเป็นภูเขาที่มีความสวยสดงดงามมากนะฮะเราก็จะขับตั้งแต่หัวถนนไปถึงท้ายถนนเลยนะทั้งขาไปขากลับแต่ถ้าเกิดเราขึ้นมาทางมอเตอร์เวย์นะมันก็จะไม่ผ่านตรงนี้อันนั้นก็ไม่มีไฟแดงเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดใครไม่รีบก็ขับมาทางถนนบางนาตราดนะพอถึงชลบุรีปั๊บตรงที่เป็นถนนเลี่ยงเมืองนะฮะเราก็ไม่ต้องไปเลี่ยงเมืองฮะเราขับเข้ามาทางที่จะมาในเมืองเลยนะครับแล้วก็พอเจอไฟเขียวไฟแดงมันก็จะเห็นเป็นเขาเรียกว่าเขียนป้ายไว้ว่าเป็นสะพานนะฮะสะพานเลียบทะเลนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะฮะพอเลี้ยวขวาเข้ามานิดนึงก็จะมาออกรูนี้นะฮะรูที่เห็นนะฮะแล้วก็ขับยาวเลยแล้วก็ขับไปจนสุดเลยนะฮะมันก็จะไปออกแถบอ่างศิลานะครับก็วิวสวยนะฮะผมมาประจำนะครับโอเคอันนี้เราก็สิ้นสุดตรงถนนนี้แล้วเราก็กลับเข้ามาปกติก็มาถึงถนนตรงนี้ก็เป็นบางนาตราดนะแล้วก็ขับตามไปเรื่อยๆนะถนนบางนาตราดมาถึงตรงนี้เนี่ยขับเข้าไปถึงในเมืองเนี่ยนะถ้าเกิดเราขึ้นทางด่วนก็จะไม่เจอไฟแดงเลยแม้แต่อันเดียวนะครับผมก็มาประจำนะฮะบางทีไฟแดงนี่มันจะสมมติไฟแดงละ1หรือ2นาทีนะฮะมี10อันก็ปาเข้าไป20กว่านาทีแล้วนะฮะบางทีเราเจอไฟแดงกันจนหน้ามืดเลยเพราะฉะนั้นเราก็มีอะไรเลี่ยงได้ผมก็จะพยายามเลี่ยงนะฮะบางทีเราก็ใช้เงินซื้อขึ้นทางด่วนไปเลยนะฮะขึ้นทางด่วนไปเลยก็ไม่ต้องเจอไฟแดงนะครับโอเคพอขับไปเรื่อยๆนะฮะผ่านตรงแถบๆนี้เนี่ยมันก็จะไปผ่านสะพานเรียกว่าสะพานใหญ่ๆนะฮะที่ตรงนี้นะฮะก็คือแม่น้ำบางปะกงนะบางปะกงเราก็จะขับรถผ่านสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยตรงลูกเดียวเลยไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็เข้ากรุงเทพเองนะฮะแต่วันนี้เราบินมานะฮะวันนี้เราจุดมุ่งหมายเราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นนะผมก็จะมาขับเครื่องบินให้ดูกันนะฮะพอชลบุรีนี่นะฮะตรงจังหวัดแถบๆนี้ก็จะเป็นเรียกว่าฉะเชิงเทรานะฮะชลบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพนะฮะกรุงเทพเนี่ยจะมีติ่งยื่นเข้ามาในทะเลเนี่ยนิดเดียวเลยก็คือตรงบางขุนเทียนนะกระจิ๋วเดียวนอกจากนั้นก็เป็นจังหวัดสมุทรสาครนะฮะก็ยาวมีที่เที่ยวเยอะนะสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะก็แถบดอนหอยหลอดนะแถบอัมพวาอะไรตรงนั้นเนี่ยคือสมุทรสงครามจากนั้นนะฮะเลยไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นเขาจะเลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นจังหวัดเพชรบุรีนะก็เป็นการขับรถลงใต้นะฮะเราก็จะเห็นเป็นรูปอ่าวไทยรูปตัวยูคว่ำนะฮะก็พอเราไปถึงฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเพชรบุรีนะขับไปนิดเดียวก็จะเป็นเรียกว่าหาดแห่งแรกที่สามารถเล่นน้ำได้ก็คือหาดเจ้าสำราญนะฮะบางที่เขาจะเขียนว่าเป็นหาดทรายเม็ดแรกนะก็คือตรงแถบนี้เนี่ยไปจนสุดนะฮะเป็นโคลนหมดนะเป็นป่าชายเลนไม่สามารถลงไปเล่นน้ำทะเลได้หรือถ้าเกิดลงไปก็คือโคลนนะฮะเล่นน้ำมันไม่ได้เป็นทรายนะครับเขาก็เลยมีหาดหนึ่งทางฝั่งโน้นนะฮะตรงไปจนสุดเขาเรียกว่าทรายเม็ดแรกอยู่ตรงแหลมผักเบี้ยนะฮะแล้วก็เลยตรงนั้นไปนิดเดียวก็จะเป็นหาดเจ้าสำราญซึ่งถ้าเกิดใครต้องการเล่นน้ำฝั่งนั้นก็ให้ขับรถไปทางชะอำนะครับแต่ถ้าเกิดฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งชลบุรีก็จะหาดแรกที่เล่นน้ำได้ก็คือบางแสนนะจากนั้นก็ไปอีกหน่อยนึงก็เป็นศรีราชาซึ่งศรีราชาหินเยอะฮะไม่เหมาะที่จะเล่นน้ำแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเล่นน้ำแถวศรีราชาเนี่ยก็ให้ไปที่เกาะลอยแล้วก็นั่งเรือนะฮะนั่งเรือไปเกาะสีชังก็ไปเล่นน้ำกันที่เกาะสีชังแทนนะค่าเรือก็ไม่แพงนะฮะมันจะมีช่วงกลางวันกลางคืนนะ50บาท60บาทอะไรประมาณนี้ฮะไม่กี่ตังค์นะฮะไปถึงก็ไปเช่าสกายแล็บซึ่งสกายแล็บมันก็คือเป็นเหมือนตุ๊กๆอ่ะนะฮะเป็นตุ๊กๆแต่ว่าหน้าตาเขาจะเป็นเอกลักษณ์นิดหน่อยแล้วก็สามารถไปจ้างเขาพาเที่ยวรอบเกาะได้นะฮะประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ประมาณสัก 200-300 นะแล้วแต่ตกลงกันนะครับถ้าไม่อย่างนั้นใครสามารถขับมอเตอร์ไซค์ได้ก็ไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขับที่เกาะสีชังได้นะฮะโอเคอันนี้เราก็บินมาได้สักพักแล้วเห็นสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ลิบๆแล้วนะฮะไกลๆนู่นทางที่เราเห็นอยู่ไกลๆเนี่ยผมก็จะมาตีวงในทะเลนิดนึงแล้วก็จะลดความเร็วแล้วนะจะลดความเร็วแล้วก็เลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาแล้วก็จะนำเครื่องลงจอดรันเวย์ที่สุวรรณภูมิวันนี้นี่ก็จะเห็นว่ามีเรียกว่าฝุ่นนิดหน่อยนะฮะนี่เป็นการบินแบบเรียลไทม์นะฮะ
ช่วงนี้บางวันก็ฟ้าใสบางวันก็มีฝุ่นนะแล้วแต่จังหวะนะฮะก็แล้วแต่จังหวะนะบางวันก็ฟ้าใสแจ๋วเลยบางทีก็มีฝุ่น PM 2.5 นะฮะหมอกเมืองไทยน้อยฮะเมืองไทยไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่หมอกนี่ก็จะเกิดก็ต่อเมื่ออากาศมันเย็นๆหนาวๆนะฮะอันนั้นเป็นหมอกหมอกก็เกิดจากการที่ไอ้น้ำในอากาศเนี่ยมันเจอกับความเย็นนะฮะมันก็ควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆนะฮะลอยเท้งเต้งอยู่ในอากาศนะถ้าเกิดมันไม่มีลมพัดนะมันก็จะลอยเป็นมันหมอกเวลาเราไปเมืองหนาวนะอย่างเช่นที่ฟลอริดานะก็จะเห็นหมอกเยอะฮะถ้าเกิดอากาศชื้นๆนะฮะไอ้น้ำมันระเหยขึ้นมาจากทะเลนะฮะมหาสมุทรแล้วก็เจอความเย็นปั๊บก็กลายเป็นหมอกหมอกจะเยอะนะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเห็นอย่างนี้มันก็เป็นฝุ่นนะฮะส่วนมากก็จะเป็นฝุ่นมากกว่านะฮะฝุ่น PM นะถ้าเกิดไปถึงฤดูร้อนจัดๆนะฮะถ้าเกิดเจอลมแรงๆเนี่ยมันก็จะพัดเอาฝุ่นพวกนี้ไปที่อื่นนะก็จะทำให้ฟ้าใสขึ้นมานะครับแต่ส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มเข้าหน้าหนาวนะฮะฟ้าจะใสแจ๋วเลยจะไม่มีนะฮะไม่มีฝุ่นอะไรเลยนะฮะแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยทางเหนือเขาเริ่มเผาโน่นเผานี่นะฮะพอเจอการเผาปั๊บนะฮะฝุ่นควันเนี่ยมันก็จะเริ่มมาแล้วนะฮะฝุ่นควันที่เกิดจากการเผานะซึ่งจะต้องหยุดการเผาให้ได้มันก็จะได้ไม่มีฝุ่นนะฮะฟ้ามันจะได้ใสๆเหมือนกับที่อเมริกานะฮะอันนี้ผมก็เกือบน้ำเครื่องลงแล้วฮะเห็นไหมฮะพอถ้าเกิดฝุ่นมันเยอะๆเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะมองไม่ค่อยเห็นรันเวย์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางเครื่องบินจริงๆเขาก็จะมีเรดาร์นะฮะกดปั๊บดูเป็นเรดาร์เห็นเป็นรูปรันเวย์เลยนะฮะเวลาเขาบินแบบมองไม่เห็นนะฮะมีเมฆมีฝุ่นมีฝนเนี่ยเขาก็จะใช้เรดาร์นะฮะไม่ได้ใช้ตาเหมือนกับที่เราเล่นเกมกันอยู่นะฮะนี่เป็นโปรแกรม Microsoft Flight Simulator เราก็เห็นนะฮะบางทีถ้าฝุ่นเยอะหรือหมอกเยอะเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นก็บางทีลงก็ลงไม่สวยนะฮะมันจะไปเห็นก็ต่อเมื่อมันอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับโอเคผมก็ลดความเร็วเนี่ยฮะปรากฏไปอยู่ในเครื่องเนี่ยหน้าจอนี้เนี่ยฮะเรากดปุ่มหนึ่งพรึบมันก็เป็นเรดาร์เลยแต่ผมไม่ค่อยชอบเราชอบอย่างนี้มากกว่านะฮะโอเคผมก็จะลดความเร็วละนะอันนี้ถนนบางนาตราดนะผ่านถนนบางนาตราดแล้วก็บางนาโทเวย์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นมอเตอร์เวย์นี่ผมก็เรียกว่าเห็นรันเวย์อยู่ลิบๆเดี๋ยววันนี้พอนำเครื่องลนเนี่ยเราก็จะขับไปดูเรียกว่าเทอร์มินอลของผู้โดยสารหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันสนามบินสุวรรณภูมินี่มันก็มีการติดอันดับเหมือนกันนะฮะว่ามีความสวยงามนะฮะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆขับเครื่องบินช้าๆนะเพราะว่าเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปขับรถจริงๆกันในสนามบินอยู่แล้วนะฮะเขาไม่ให้เข้านะฮะอันนี้เราก็เอาเครื่องบินเนี่ยเนื่องจากว่ามันจำลองได้ค่อนข้างจะเหมือนจริงนะฮะพอผมนำเครื่องลงเสร็จปั๊บผมก็อาจจะขับเครื่องบินนะฮะค่อยๆแล่นไปบนพื้นช้าๆจะได้ดูสนามบินกันเล็กน้อยนะครับโอเคก็ดูวิวกันไปแล้วกันนะฮะก็ใครอยากจะให้ไปบินเล่นที่ไหนนะฮะจังหวัดอะไรนะฮะผมก็จะไปบินแล้วก็ทำคลิปมาให้ชมกันนะครับก็วันนี้ก็ชมวิวแล้วก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะฮะในระหว่างนี้ก็จะเห็นห้องผู้โดยสารนะฮะเป็นเทอร์มินอลผู้โดยสารนะเห็นไหมฮะเป็นอันตรงนั้นก็คือผู้โดยสารก็จะไปรอเครื่องบินกันอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้าเกิดวันไหนฟ้าใสเนี่ยจะเห็นแต่ไกลเลยนะฮะนี่ผมก็จะให้ชมไปเรื่อยๆเห็นแต่ไกลเลยนะฮะวันนี้ฝุ่นเยอะก็จะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะขับเข้าไปใกล้ๆแล้วกันนะฮะนะจำได้ไหมฮะสุวรรณภูมิเราก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะก็ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะฮะช่วงสงกรานต์เนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากๆนะแล้วก็เขาบอกคลิปสงกรานต์เนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยล้น YouTube เลยนะฮะถล่ม YouTube
เปิดไปที่ไหนก็เป็นแต่คลิปสงกรานต์ที่เมืองไทยนะครับโอเคก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ